จากลุ่ม40ดีกรีก็แค่ปากลูกพระเจ้าตากเข้าสิงแคปชั่นใครมาบ้านผมมาเล่นกับแมวผมได้ครับไม่กัดหาแค่แดงโซเชียลสนุกจังเลยเล่นกับหนูได้หนูไม่กัดนะคะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมาและวันนี้ครับผมว่าผมมีข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการโซเชียลสนุกจังหวยมาแจ้งกับทุกคนนะครับนั่นก็คือต่อจากนี้ไปรายการโซเชียลสนุกจังหวยจะอัพตอนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนื่องจากว่ามีคนรีเควสกันมาเยอะมากเลยนะครับผมมาว่าอยากจะให้รายการโซเชียลสนุกจังหวยเนี่ยเป็นรายการอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลแบบสนุกเพลินๆประจำวันนะครับผมโดยจะเริ่มแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมเจอกันกับรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยได้ทุกวันเลยนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องเวียโซเชียลเอาไว้นะครับผมถ้าไม่อยากตกเทรนนะครับเพราะรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยเราจะกลายเป็นรายการรายวันอัปเดตไวรัลและเทรนดิ้งกันทุกวันครับเย้ yeah! และวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเวียโซเมมเบอร์ชิพทุกๆคนเลยนะครับผมที่สมัครเมมเบอร์ชิพกันเข้ามานะครับขอขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยแล้วช่องเวียโซนะครับผมขอบคุณครับโอเคผมมากเดี๋ยวเราไปลุยกันในโลกโซเชียลเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะไปจะเป็นพ่อใหญ่บ้านแคปชั่นเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะข้าวกะเพราหมูชุดละ2บาท1คำยังไม่ได้เลยมั้งเนี่ยต้องคอมเมนต์ครับ2บาทก็จะไม่มีแล้วพ่อใหญ่ขนาดนั้นเลยคอมเมนต์อีกอันนึงครับผมอ่ะกับบ่อผสมให้แน่เนอจะได้เคเข้าปากทีเดียวเดี๋ยวมีหน่อยคอมเมนต์แบบว่า50ตังค์แบ่งขายไหมคะอะไรอย่างงี้อ่ะต่อไปดีกว่าครับจะเป็นนักเป็ดแคปชั่นผียังยอมยอมอะไรท้องเรามีผีอ่ะดุมากด้วยอยู่เป็นเพื่อนเราหน่อยนะเรากลัวโดนผีหลอกเออได้ๆอ๋อหลอกเก่งกว่ากูอีกผียอมเธอแล้วชมคอมเมนต์จากแอดมินครับนอนเลยกูเข้าคอมเมนต์อีกอันนึงครับผมเห็นเซตไซส์แต่ข้างในมีพิษเอ้ยเอาต่อไปดีกว่าครับจากลุ่ม40ดีกรีก็แค่ปากลูกพระเจ้าตากเข้าสิงแคปชั่นใครมาบ้านผมมาเล่นกับแมวผมได้ครับไม่กัดเดี๋ยวนั่นนี่แมวเหรอทำไมมันบึกอย่างนั้นล่ะครับกูว่าแมวตัวนี้มันไม่กัดหรอกมันต่อยเอามีคนคิดเหมือนผมแน่นอนคอมเมนต์ครับมันไม่กัดมันต่อยเห็นไหมต่อไปเลยครับจ่าเพชรมีมที่ไม่ได้อนุมัติแคปชั่นผมที่กำลังจะนอนและยุงยุงทำไมจริงครับทำไมยูต้องมาดึงตรงหูเคยคิดไหมทำไมมันต้องมาแบบว่าผมเคยคิดเยอะมากเลยว่าทำไมยูต้องมาดึงตรงหูหรือมันต้องการจะเตือนเราหรือบอกเราหรือมันอยากบินเข้าหูหรืออยากคุยกับเราผมไม่รู้นะจนกระทั่งผมไปดูเดี่ยวพี่โน้ตอุดมเดี่ยวนึงครับผมพี่โน้ตอุดมบอกว่าก็จริงๆมันอาจจะบินอยู่ตรงตีนเราแหละแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้ยินไงเพราะหูเราไม่อยู่ตรงตีนเออถูกจริงครับจริงๆมันคงบินตรงอื่นได้แหละแต่เราแค่ไม่ได้ยินนะต่อไปดีกว่าครับจ่าเพชรกระทู้เด็ดพันทิปมีคนตั้งกระทู้ครับว่าน้ำมันพรายขายที่ไหนคะคือชอบเขามากค่ะเขาไม่ชอบเราอยากให้เขาชอบเราค่ะแอดมินเขาบอกว่าถ้ามันถึงจุดที่ไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้ตัวช่วยแบบนี้แหละชอบคอมเมนต์ครับอยู่ที่ไหนคะจะได้ไม่พาผัวไปเฉียดแถวนั้นน่ากลัวเหลือเกินจ้ะแม่นี่รักเขาหรือรักตัวเองกันแน่คะจริงชอบคอมเมนต์อีกอันนึงครับใช้น้ำมันพืชไปก่อนนะอีกอันนึงครับฝากหิ้วค่ะฝากหิ้วด้วยเหรอวะมันหิ้วกันได้เหรอวะเฮ้ยต่อไปจากคุณอนุชาแคปชั่นเป็นตาศูนย์แท้เป็นคลิปมาจากใน TikTok อีกทีนึงครับหน้าน้องแบบว่ามาไม่ได้กินนะทีอย่าเพิ่งดึงอันต่อไปดีกว่าครับจ่าเพชร We are Lovely Pet แคปชั่นกูจะเคี้ยวคู่ไหนก่อนดีนะของพ่อมันแม่มันหรือลูกมันดีหน้าแดกทุกคู่เลยคู่ไหนดีเนาะหน้าแดกทุกคู่เลยโดนตีแน่เลยเอ้ยอันต่อไปจ่าเพชรดูการ์ตูนอนิเมะได้ที่นี่แคปชั่นเมืองหลวงแม่ละมึงเป็นเหมือนแก๊กคุยกันนะผมฮะว่าอนิเมะจะช่วยให้ความรู้ชั้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นงั้นเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือเมืองอะไรโคโนฮะโค
โนฮะเตลุนี่มึงไม่ถามต่อเลยนายกของญี่ปุ่นชื่ออะไรซารุโชบีอัปเดตล่าสุดเป็นนารูโตะชมคอมเมนต์ครับโซโซไซตี้นะจำไม่ผิดนะไปอีกเรื่องละไอโซอีเตอร์แล้วมึงโอ้ยมันตกปลาจะเพจแมวน้ำเป็นเหมือนรูปแก๊กเกี่ยวกับโมนาลิซานะครับผมแล้วก็ผสมกับเทรนดิ้งของแต่ละปีเข้าไปครับปี2015ฮิตอันนี้ปี2016อันนี้ปี2017ฟิลเตอร์หมาบู๊ปี2018ไอ้นิ้วนี่ไอ้นิ้วนี่ตอนนั้นมางงมากตอนนี้ทำได้กันทุกคนละหรือว่าใครยังทำไม่ได้ว้ายปี2019หน้าแก่และปี2020เทรนดิ้งก็คือใช่แก๊งหมีอยู่ๆก็มาเนาะผมเห็นคนเล่นฟิลเตอร์นี้เยอะมากเลยไอ้แก๊งหมีเนี่ยมาจากไหนผมก็ไม่รู้นะต่อไปดีกว่าครับจากคุณวัฒนชัยแคปชั่นขับรถมาเรียนยังไงให้คนมองสุดมากไอ้หนุ่มยังไงวะก็ไปหาๆนั่นน่ะไปหาๆนั่นไปหาๆนี่คนเท่สุดยอดสุดยอดไอ้หนุ่มเพลงได้ด้วยนะอารมณ์แบบว่าเพิ่งช่วยงานนี้บ้านเสร็จครับแล้วขับมาเลยโอ้ยต่อไปเดี๋ยวครับจากคุณเจเนล่าเป็นเหมือนคลิปวิดีโอจากวัดแห่งหนึ่งครับผมฮะไอ้ตัวนี้แขนไม่มีด้วยไอ้ตัวนี้แขนไม่มีไอ้ตัวนี้แขนขาดมึงเอ้ยนี่ยังดีกลางวันนะกลางวันยังน่ากลัวเลยนะแล้วถ้าเป็นกลางคืนนะแล้วนึกภาพไม่ใช่เพลงอย่างนี้ดิผมลองให้อีดิเตอร์ใส่ดูเล่นๆแล้วกันนะอ่ะอีดิเตอร์ครับใส่เพลงที่คิดว่าเหมาะกับไอ้ตุ๊กตาพวกนี้หน่อยครับมาพอแล้วกลัวกลัวมากเอ้ยต่อไปดีกว่าครับจาเพสมาคมคนโง่แคปชั่นขอโทษครับเป็นแคปการสนทนาครับว่าช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นโจรขึ้นบ้านอ๋อเมื่อกี้โจรก็ขึ้นบ้านเราเหมือนกันแล้วมันก็บอกให้ส่งของมีค่ามาให้หมดแล้วไงต่อเราก็เลยให้มันไปบ้านเธอเพราะเธอคือของที่มีค่าที่สุดสำหรับเราตายอย่างวะอะไรอีอย่างอย่างนี้คุณแชร์ 20,000 เขาก็ไม่ใช่แอดมินครับคนอื่นที่แขกแฟนแต่นั่งเศร้าเพราะไม่มีแฟนยังไงล่ะเอ้าดราม่าเฉยโอ้ยพ่อโอเคครับผมใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมมาแล้วตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมแจกของแบบถล่มทลายเยอะมากๆเลยนะครับผมไปติดตามดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ VR Soul เลยนะครับผมมาตอนนี้มีกิจกรรมแจกของเต็มเลยครับผมมาเช่นวิธีการกด Subscribe ที่ช่อง VR Soul Channel นะครับผมมาหรือไม่ก็ไปกดติดตามผมที่ Instagram ปื้ม _ official แล้วก็คอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับผมมาแจกทุกสัปดาห์นะครับผมแจกเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับผมมาไปติดตามไปได้เลยนะครับผมฮะแล้วก็ตรงครับผมไปตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังวัวอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับส่วนกลมๆที่อยู่ตรงนี้นะครับคือกด Subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบาย